ถ้าจะมีออฟฟิศลำดับ2ที่ต้องมาก็มีที่เดียวคือเดอะสแตนดาร์ดทำไมผมเป็นอันดับ2อ่ะคือมันกลัวว่าเปิดด้วยสแตนดาร์ดโทษนะโอ๊ตอันนี้ขอโทษจริงๆนะคุณครูจะดูหมองหยอกเล่นแต่ผมดูแล้วคลิปเขาจะเป็นล้านแล้วนะคนดูเพียบเลยเออดีไงคลิปนี้ก็เหมือนกันนี่วันนี้มาออฟฟิศสแตนดาร์ดแค่ครั้งแรกเลยนะครั้งแรกของเราไม่เคยมาผมเปิดมา6ปีพี่คนนี้ไม่เคยมาเลยออฟฟิศเดอะสแตนดาร์ดตั้งอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่ RCA ครับ RCA ก็อยู่แถวๆซอยศูนย์วิจัยแล้วก็ถนนเพชรบุรีครับแล้วทำไมถึงเลือกมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่พี่โหน่งเลยครับสมัยพี่โหน่งคือ6ปีที่แล้วเนี่ยเราก็หาออฟฟิศกันแล้วก็ออฟฟิศเก่าอดีตมันอยู่แถวนี้ซอยศูนย์วิจัยพี่หนูเขาก็เลยแบบเออเราน่าจะอยู่กันแบบใกล้ๆหน่อยเนาะเพราะทุกคนชินกับสถานที่แถวๆนี้ย่านนี้ก็เลยมาขับดูแล้วก็เจอตึกเนี้ยแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นของนิตยสารเล่มหนึ่งเก่าแล้วนะครับแล้วก็เห็นตึกเก่าเดี๋ยวส่งรูปให้ดูคือไม่ใช่สภาพแบบนี้เลยนะอันนี้คือคุณรีโนเวทใหม่หมดเลยใช่ไหมรีโนเวทเป็นครั้งที่2แล้วนะทำอะไรไปบ้างอะกระจกอันนี้ใหม่หมดเลยป่ะโอ้เรียกว่าทำเกือบจะทั้งหมดเลยทุบนู่นทุบนี่ติดโครงทำอะไรใหม่มากโดนไปเท่าไหร่อ่ะอย่าถามเลยดีกว่าเสียดายเหมือนกันกลมๆเลยกลมๆเลยไหมกลมๆหลายล้าน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 เพราะว่า2รอบไงสองรอบแต่ว่าเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนทำงานเนาะซึ่งปัจจุบันคนทำงานก็ work from home นะมาหน่อยไม่รู้จะทำอะไรทำแล้วก็ work from home กันหมดไม่ตอนนี้เช่าตึกข้างหลังด้วยคือผมว่ามีส่วนเอางี้ฟังก์ชันไม่รู้แต่ว่าขอเท่ไว้ก่อนอันนี้สไตล์สแตนดาร์ดเลยยุคแรกเนี่ยมีคนเข้ามาคนเกาหลีเดินเข้ามาเยอะมากเดินเข้ามาแล้วก็ขอซื้อกาแฟไม่แปลกเพราะว่าตอนมาถึงเนี่ยมีแค่2ช้อยส์ไม่ขายกาแฟก็เป็นซิกาบาคือทำมา6ปีไม่เคยมีใครคิดเลยมันคือสำนักข่าวดีแล้วไงแสดงว่าเราเปิดรับทุกคนนี่โลโก้ก่อนนะเด่นมากไอ้โลโก้นี่มันคืออะไรอ่ะมันคือตัว S ครับสแตนดาร์ดใช่แล้วก็มันมีความอินฟินิตี้อ่ะแล้วสีแดงด้วยนะจริงๆมันสีดำครับตอนแรกเป็นดำแต่ว่าหลังๆเนี่ยเวลาเราอยู่ในเพจเนี่ยอยู่ในโซเชียลมีเดียเราก็อยากให้มันดูเด่นแล้วสำนักข่าวเนี่ยลองสังเกตสำนักข่าวต่างประเทศ BBC CNN พวกเนี้ยเขาสีแดงแดงหมดเราก็เลยใช้สีแดงแดงมันความหมายมันคือความแบบเข้มข้นใช่ไหมเป็นความแบบต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเอามาใช้สีแดงแล้วก็สัญลักษณ์มันก็เป็นขีดทั้งใต้สีแดงด้วยถ้าเป็นไทเฟสใช่มันจะเป็นเหมือนสแตนดาร์ดแล้วเป็นเส้นสีแดงขีดอันนี้เลยใช่เฮ้ยตรวจไว้มอสวันที่คลิปออนเปลี่ยนโลโก้คุณเนี่ยเป็นสีแดงเฮ้ยเดี๋ยวเอาง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอลองดูดิเผื่อมันเวิร์กกันถ้าเปลี่ยนแล้วยอดวิวดีขึ้นแสดงว่าที่ต้องขอบคุณเชนเข้ามาข้างในแล้วเย็นเฉียบปกติอยู่กันเงียบๆหรือเปล่าไม่เงียบหรอกโวยวายเสียงดังออฟฟิศคุณดูแบบโทษนะที่จะออฟฟิศแล้วนะขอโทษออฟฟิศนี่ดูมีการศึกษานะเขาคุยอยู่เนี่ยดูมือถือทำอะไรอยู่เนี่ยคุณทำอะไรอยู่ฮะคุณดูอะไรอยู่โอ้กำลังเลือกแอปเนคุณเอางี้เดอะสแตนดาร์ดคนกี่คนตอนนี้ประมาณ200แล้วครับแล้วแต่เบสก็จะมีหมุนเข้าหมุนออกถูกไหมใช่เอาพอเข้ามาข้างในตรงนี้คือโซนอะไรก่อนก็เป็นโซนรับแขกครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแขกที่มาสัมภาษณ์หรือว่าลูกค้ามาคุยงานแล้วแต่เลยก็จะเป็นโซนที่พักคอยตรงนี้ได้เลยใช่แล้วผมเห็นลักษณะเหมือนแบบเป็นที่นั่งสเตเดียมเล็กๆใช่ๆก็มีตัวสโลแกนแล้วก่อน Stand up for the people คำนี้น่าจะเป็นคำที่มาตั้งแต่ต้นคือคำว่า Stand up for the people ครับผมตั้งแต่ต้นเลยใช่ใครคิดคำนี้ผมเองครับเฮ้ยทำไมถึงเป็นคำเนี้ยก็เดอะสแตนดาร์ดมันก็สแตนไงก็หาคำของจองมามีอะไรบ้างอ๋อนี่คุณแนวแต่งสโลแกนแบบคนไทยแต่งรามแต่งซึ่งดีเพราะว่ามันไม่ได้พูดถึงแค่ people ในประเทศเราดูจากภาพนี่คือคนถูกไหมคือภาพคนทั่วโลกเป็นแบบ Stand up for the people คือคนก็คือทั้งทั่วโลกเลยคือคนอันนี้ก็จะเป็นภาพถ่ายของช่างภาพเดอะสแตนดาร์ดทั้งหมดหรอคือแทนที่เราจะเอาภาพอื่นๆมาติดอะครับเราก็มองว่าเราอยากให้เขาภูมิใจด้วยก็เลยให้ช่างภาพเนี่ยเขาเลือกภาพที่เขาชอบตลอด 5-6 ปีที่ผ่านมาว้าวซึ่งแน่นอนว่าภาพพระประธานก็จะเป็นลิซ่าแบ็คพิงค์ใช่ก็จะรู้เลยฮะว่าเอาไว้แบบชุบชูใจก็จะมีภาพหลากหลายครับที่เรามองว่า impactเป็นภาพเชิงสารคดีข่าวแจ๋วเฮ้ยมองจดไว้นะอันนึงที่น่าจดไว้นะอันนี้เขาใช้ภาพอันนึงคือนี่ต้องมีสโลแกนละ Out Standard Stand Up For The People แล้วก็เป็น Good Time For The People ไปจดเลยเปลี่ยนวันนึงใช้ชื่อสแตนดาร์ดเลยก็ได้อะอย่างนั้นสแตนดาร์ดดีไปเลยเมิร์ดจะเมิร์ดแล้วจะรวมขายข่าวแต่ว่าตรงนี้ส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นเหมือนกับจะเรียกว่าออดิทอเรียมก็เขินนะมันเล็กนะแต่ว่าบางทีก็เป็นการแบบประชุมเล็กๆเนี่ยเรามีจอนี้ครับอยากได้มากเลยอ่ะอันนี้เหมือนจะ80,000นะขายต่อไหม8,000ได้ไหมล่ะเคนสักแสนหนึ่งอ้าวชั้นต่อไปเลยนี่โซนคาเฟ่นะก็เป็นโซน co-working space อะครับ stay hungry stay humble ได้ยินคำว่า stay hungry stay foolish ใช่ก็ตรงนี้มันเป็นคาเฟ่ไงพี่หน่องก็ stay hungry ก็หิวตรงตัวแล้วก็เขาก็อยากได้แบบตัว H อีกอันนึงเขาก็มองว่าเออ stay humble ก็แบบถ่อมตนหน่อยอะไรประมาณเนี้ยนี่อยากให้ดูห้องน้ำจังเลยนอกจากรางวัลที่ไม่ต้องบอกนะฮะที่นี่เขากวาดหมดเมฆขลาสุพรรณหงส์ได้หมดอยู่แล้วไม่มียังไม่ได้แสดงห้องน้ำคูที่เก๋มากเลยนะ ECD ก็เป็นคอนเซ็ปต์นะครับ
gender fluid เดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องถามเพศกันแล้วว่าเพศอะไรแต่ความจริงก็ยังแยกอยู่นะยังแยกอยู่เนาะห้องน้ำคุณนี่เอาจริงๆตัวกำแพงจะคล้ายๆผมนะแต่ความสะอาดจะสูงกว่าประมาณแค่7เท่าจริงเหรอสะอาดแล้วเหรอดีกว่าออฟฟิศผม7-8เท่าจริงเหรอเอ้าพาเดินต่อเดินต่อครับห้องน้ำ2อันจะดูนี่มั้ยอันนี้อะไรหรอขอดูก่อนว่าแม่บ้านอยู่ป่ะอยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ถ่ายครับไม่ถ่ายออกมาเลยครับเพราะว่าที่นี่สวัสดีครับคนนี้แหละครับคือ CEO ตัวจริงแน่นอนเหมือนออฟฟิศผมก็พี่หมูไงครับอ้าวไปไหนอ่ะพี่อ้อม CEO ไปแล้วนี่คุยกับกล้องหน่อยพี่อะไรนะพี่พี่อ้อมเขาเป็นนาตาชาจริงๆแล้วคนนี้คือ CIA เนาะใช่คนนี้แหละที่แบบกำลังจะแบบพี่อ้อมนี่คือถ้าเปิดในมือถืออ่ะคือ Subscribe ผมทุกช่องเลยจริงเหรอนี่ดูการลงทุนเวลไม่เหมือนของผมเลยพี่หมูของผมออฟฟิศเนี่ยเปิดแต่ใบทองคำกับตลก6ฉากไม่ดูโค้ดเลยผมบังคับให้เขาดูเขาก็เปิดไปเรื่อยฮะเขาเรียกว่าแม่บ้านไลฟ์ลองเรียนรู้พี่ว่าคุณอารมณ์ดีนะพี่ไม่ว่าอารมณ์ดีเขาเป็นอย่างนี้ตลอดครับเดี๋ยวเขาจะหยุดไม่ได้แล้วเคนเดี๋ยวเคนเป็นไงบ้างเคนน่ารักไหมน่ารักกำลังใจดีๆเริ่มจากคนในบ้านนะฮะใช่มีพี่ออฟเป็นใจน่ารักหล่อที่นี่มี5ชั้นครับ5ชั้นเลยครับผมเดินกันมันเหมือนกันเนาะอันนี้ก็เป็นโซนทำงานทั่วๆไปแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแผนกแบ็คออฟฟิศนะครับอันนี้ก็ห้องประชุมครับอันนี้น่าสนใจมากมันเป็นห้องประชุมจริงๆแต่ทำไมมันมีบันไดอ่ะมันเป็นโครงสร้างเก่านานแล้วครับสำหรับผมมันเก๋มากก็โอเคครับมันดูเก๋เลยทันทีมันดูเก๋แบบดูแปลกดีแล้วคนก็สามารถนั่งเกินมานั่งตรงนี้หน่อยใช่ห้องบันไดอันนี้ก็คือนอนครับก็เป็นไว้นอนได้นอนบ่อยไหมมีคนมานอนบ่อยนี่เปิดเข้ามาก็นอนประจำครับช่องกี่อันแล้วอ่ะกี่ช่องแล้ววันนี้7ช่องครับ7ช่องใครตามเดอะสแตนดาร์ดอยู่รบกวนไปกด about นะฮะหรือข้างหลังนะมันจะมีช่องที่เขาบอก7ช่องกดตามให้หมดเลยขอบคุณนะครับไปกดตามให้หมดเลยเพราะว่าบอกเลยว่าคุณภาพขอโปรโมทอันนึงเพราะว่าเขาฝากมาเชิญครั้งที่แล้วที่ไปออกรายการอินอะร้านประจำใช่ไหมใช่เออโอ้มีคนไปตามเดอะสแตนดาร์ดไลฟ์เยอะมากจากคลิปนั้นฝากด้วยนะครับเดอะสแตนดาร์ดไลฟ์พวกไลฟ์สไตล์เวลบีอิ่งถ้าใครสนใจก็เป็นน้องใหม่ของเราไปตามเลยเพราะผมตามอยู่หมดแล้วผมตามอยู่แล้วดีมากพาขึ้นหน่อยไปตรงนี้ไปตามมามันก็แบบสนุกดีฮะมีขึ้นได้หลายทางเออไปก็โผล่ขึ้นมาถ้าขึ้นมาจากฝั่งนั้นก็มาจากตรงนู้นไงนี่คือบันไดหนีเมียของเดอะสแตนดาร์ดนะเผื่อภรรยาคนไหนตามมาก็วิ่งหนีได้ห้องนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องบัญชีห้องแอดมินซับโอลี่วิดีโอครับมาแล้วนี่ไม่เตรียมนะสวัสดีครับสวัสดีครับห้องนี้คือห้องอะไรอ่ะตอนแรกห้องนี้เคยใช้เป็นห้องอัดรายการตอนนี้คือรายการอะไรเดอะสแตนดาร์ดเดลี่อ่ะที่นี่ใช่ห้องเล็กๆเนี่ยแหละครับโอ้ยแจ๋วแล้วก็เป็นสตูถ่ายภาพแต่เราก็ปรับเพราะว่าเราย้ายสตูก็เลยให้นะครับทีมงานเขามานั่งกันเดี๋ยวขึ้นไปต่ออุ๊ยคนสวยสวัสดีค่ะคนสวยโอ้ตายแล้วนี่วันนี้เขาแต่งหน้ามาอย่างดีเลยนะน้องสังสวยแบบนี้ทุกวันน้องสังแห่งทีมเสือร้องไห้ถ้าวันไหนเขาไม่ดีก็กลับมาบ้านเรานะลูกบอกเขาไปเลยว่าที่ไหนดีกว่าที่นี่แฟนใหม่หรือแฟนเก่านี่จะบอกว่านี่เป็นเรื่องปกตินี่น้องซ้ำมาอ่อนชินสื่อครับและเป็นเรื่องปกติที่คนเห็นคนของเราอยู่ที่นี่คนที่นี่ไปอยู่กับนั่นเพราะว่าจริงๆมันก็มีอยู่วงนี้แหละครับเออที่นี่เป็นยังไงบ้างสนุกที่นี่บรรยากาศคล้ายกับกูเดย์เมื่อหลายคนเวลาพูดว่าเดอะสแตนดาร์ดคนจะมองว่าอุ๊ยออฟฟิศอยู่กันตึงเปล่าทางจริงๆตึงไหมไม่ตึงจริงๆอ่ะบรรยากาศคล้ายกับกูเดย์มากถ้าเปรียบเทียบเป็นอย่างนี้กูเดย์อ่ะเหมือนเด็กเนิร์ดเล่นเกมเออสแตนดาร์ดเป็นเด็กเนิร์ดชอบหนังสือโอ้แต่มันเนิร์ดเหมือนกันแต่ว่าเวลาที่มันแบบถอดหัวของการทำงานมันเหมือนกันก็คือเป็นเด็กเนิร์ดโง่กันนะฉลาดเวลาไปออฟฟิศไหนเจอน้องอยู่ดีใจทุกอันเลยทุกครั้งเลยก็ต้องฝากน้องแล้วว่าน้องที่มาสแตนดาร์ดก็จะดูแลเหมือนกันทุกคนไม่ได้ดึงตัวนะไม่รู้ว่าที่รู้เขามาเองดีแล้วทำงานที่นี่เป็นเวลาเวลาอยู่พวกพี่เรื่องเวลาเฮ้ยแต่ดีใจมากนี่ก็ไม่ค่อยเป็นเวลาเวลาเอาตัวใครตัวมันนี่อ่ะเดี๋ยวมาเม้าต่อนะเดี๋ยวมาเม้าต่อที่คุยกับเคนต่อกันเฮ้ยผมชอบอันนี้ของคุณมากเลยว่ะสัญลักษณ์แห่งความตายไม่อยู่นะพอมาไม่คิดว่าจะได้เจออะไรแบบนี้อันนี้มันคงจะเป็นออฟฟิศแบบมันคงเป็นโปรดักชั่นเฮาส์ใช่ไหมครับแต่มันมีอันนี้นี่ไอเดียอันนี้มาจากใครคือเป็นภาพของพี่เป้งครับคนเดิมที่ข้างล่างเดี๋ยวก็เป็นอาร์ติสต์แล้วอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นสัญลักษณ์ครับคือตรงนี้มันเป็นห้องแอดมินใช่ไหมห้องแอคเคาท์ติ้ง
พราะนั้นก็จะมีวังดินซึ่งคนวังดินอยู่ข้างนอกไม่เห็นหรอกแต่ว่าก็เป็นกิมมิกตรงนี้ก็เป็นห้องประชุมได้เป็นห้องแบบทำงานสบายสบายนั่งชิวๆได้ชิวๆหรือว่าแบบมาคุยโทรศัพท์ได้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 ใช่ไปต่อเลยไปต่อครับอันนี้งานใครอ่ะอันนี้น่าจะเป็นทีมกราฟิกดีไซเนอร์เนาะคือมันมี 2-3 ปีที่แล้วเราจัดโอเพนเฮาส์ชวนคนอ่านมาแบบเยี่ยมชมบ้านแบบเนี้ยแบบพี่โคดดี้แหละเขาก็เลยทำเวิร์กโฟลว์ของเดอะสแตนดาร์ดให้ดูตั้งแต่ต้นทางเนี่ยนี่คือคิดเห็นไหมครีเอทีฟไอเดียคิดแล้วก็เริ่มมาหาแหล่งข่าวถ่ายรูปโทรหาคนแล้วก็เริ่มมาทำเรื่องของกราฟิกเขียนปุ๊บเล่นแวะตีแบตซะหน่อยพักก่อนพักก่อนเหนื่อยละครึ่งทางมันพุทธเอาหน่อยนี่ถ่ายรายการอ๋อนี่เคนนะนี่เคนน่าจะผมอะผมไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ก็แบบวางบินเก็บเงินทั่วๆไปพอข้างบนนี่ก็กินกาแฟชิวๆแล้วก็ออนอันนี้พอดแคสต์คืออาจจะไม่ได้เรียงมากแต่ว่าเขาก็พยายามใส่กิมมิคแต่สวยจริงนะสวยมากๆเลยขอบคุณครับสวยมากๆเลยต้องให้เครดิตทีมงานชอบจังเลยที่ให้น้องๆทำอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็ได้มีโอกาสปล่อยของแล้วมันก็ใช้ได้จริงๆด้วยใช่ๆพอนี่คือบอกเลยมันคือเป็นภาพประธานของตรงนี้เลยนะใช่นี่ความเป็นพี่โหน่งอะไรเงี้ยมันต้องมีพวกเขาต้องมีจักรยานชั้นเนี้ยเป็นพี่โหน่งเยอะมากเป็นพี่โหน่งมากเลยเนาะคือจักรยานพี่โหน่งที่ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ขี่พอเห็นแล้วรู้เลยว่านี่จักรยานพี่โหน่งนี่ภาพสวยอีกแล้วใช่ครับ G7 แจ๋วอันนี้เป็นสมบัติพี่โหน่งเก็บสะสมอ้าวไปต่อไปต่ออันนี้มาม่าฟักกาสุดยอดขอโทษนะห้องนี้โคตรพี่หน่งเลยอะใช่ไหมโคตรจะพี่หน่งพี่โน้งพี่หน่งเลยอะตรงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างส่วนใหญ่เป็นการประชุมครับประชุมบอร์ดพี่คนนั่งตรงนี้ก่อนผมเป็นใครผมเป็นคนไปเยี่ยมผมไปนั่งสองปีที่แล้วคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้ก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาฮะอดีตนายกรัฐมนตรีอ๋อวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมได้มาเยี่ยมแล้วผมยืนตรงนี้ผมจำได้ว่ามีผู้ชายคนนึงผมยืนตรงนี้มีคนนึงกากันมากเป็นแบบผู้ชายคนแรกสีกากันแบบว่าเขาจิ้มเหมือนเจงก้าว่ามันจะมีซีนหนึ่งที่เขาจิ้มเจงก้าแล้วล้มต่อหน้าผู้นำอ่ะเพราะฉะนั้นผมว่าวิกฤตในครั้งนี้เนี่ยมันกระทบคนข้างล่างครับคนตัวเล็กผมเองก็เป็น SME ครับผมก็โดนผลกระทบเหมือนกันผมว่าตอนนี้เป็นวิกฤตที่ใหญ่มาก SME เนี่ยเป็นโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยใช่ไหมครับมีประมาณ3ล้านรายจ้างงานประมาณ12ล้านรายถ้าเขาเจ็บตัวเนี่ยผมว่าสิ่งที่น่ากลัวที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับว่าอาจจะเกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นครับห้องนี้แหละครับคุณเตรียมพรีเซนต์นานไหมอันนั้นไม่นานวัน2วันเองเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเขาบอกล่วงหน้าสั้นมากเลยเขาก็บอกว่าเนี่ยนะอยากจะทราบว่าสื่อมีข้อเสนอในอะไรตอนนั้นมันมาโควิดรอบแรกที่เมืองไทยแบบโชคดีมากโควิด0ตอนนั้นน่ะเขาก็อยากรู้ว่าสื่อคิดยังไงว่าจะพัฒนาประเทศต่อไปเนี่ยมาขอข้อเสนอแนะส่งจดหมายมาอย่างนี้เลยผมจำได้ว่าส่งมาวันศุกร์แล้วมาวันจันทร์ก็บอกอ้าวซวยแล้วทำไงวะเนี่ยไปนั่งคิดว่าทำอะไรเขาขอเขาเสนอเนี่ยเราก็เลยไปทำการบ้านมาสุดท้ายก็ทำการบ้านไปในเชิงภาพรวมเศรษฐกิจไปในเชิงความคิดของคนแล้วก็ทำไงเขาเข้าใจดีนะให้แต่แบบเราก็อยากได้แบบว้าวแฟกเตอร์ไงกันนะก็เลยนึกถึงอันนั้นแหละครับซึ่งเจ๋งมากเลยนะห้องนี้สวยจริงงานสวยหลายอย่างจริงห้องนี้เป็นห้องประชุมนะใช่ปี47ใช่ครับนี่พวกนี่ผมเป็นวินเทจอุดมนะวินเทจวินเทจพี่โน้ตอุดมใช่ครับสวยมากสวยจริงประมาณนี้แล้วตู้อย่างเงี้ยมันไม่มีใครคิดหรอกว่าจะอยู่ในห้องประชุมเนี่ยใช่ใช่ไหมห้องนี้ส่วนใหญ่ 50% เนี่ยใช้งานจริงไม่ได้ครับเชื่อครับอย่างเก้าอี้ก็ครับเก้าอี้ครับอย่านั่งนะฮะได้สวย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 ห้องนี้คือแผนกเคนดีคำดีพอดแคสต์อ๋อจะบอกว่านี่คือช่องนึงที่ประมาณดีมากๆน้องวีจริงๆยังเรียนไม่จบเลยนะจริงหรอแต่ว่าคลิปเขานี่สุดยอดโทษทีคุณอายุเท่าไหร่อ่ะอุ้ยตายแล้วเข้าใจว่าโตกว่านี้เยอะทักทายคนดู Good Day เป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษหน่อย Hi guys how are you doing today I hope you guys are enjoying our office tour and yeah it's great to see you guys Thank you เห็นไหม Great to see you guys ออฟฟิศผมนี่แบบไบเลนกัวผู้ใหญ่สุดที่เคยมาที่นี่มาพอดแคสต์ที่นี่คือใครผู้ใหญ่สุดหมายถึงว่าอายุพี่เตาบรรยงคงพาณิชย์อันนี้คือที่จำได้นะจริงๆน่าจะมีมากกว่านั้นนะเอาอย่างนี้ก่อนพี่เตาขึ้น5ชั้นเป็นไงบ้างอุ้ยแต่พี่เตาสบายเปล่าก็หอมเหมือนกันเคนครับผมขอพักก่อนอันนี้ห้องอัดครับก็ตามมาตรฐานเล็กๆครับเข้ามานิดนึงเชิญครับอ่ะอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมที่ปกติเห็นเคนที่เวลาเราดูเคนเวลาเคนเล่าอะไรยาวๆใช่ครับก็คือมุมนี้ต้องตั้งมุมนี้มีสคริปต์ตรงนี้ผมก็สดส่วนใหญ่ผมไม่ได้อ่านตามสคริปต์อยู่แล้วเหมือนเล่าให้ฟังมากกว่าดีเนาะใช้ที่คุ้มค่ามากเลยใช่อันนี้ก็ใช้ได้หลายอย่างครับเพราะว่าบางรายการก็ไม่ได้มีภาพเนาะเขาก็เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ครับเอาโซฟาเข้ามาก็คือยืดหยุ่นมากเรากำลังพูดถึงวิดีโอกี่ตัวต่อเดือนอะโอ้ไม่เคยนับเลยครับถ้ารวมคลิปสั้นด้วยก็น่าจะเป็นพันนะครับแล้วถ้าเป็นเสียงอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีละเดี๋ยวนี้คือส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้คนอยากเห็นหน้าอยากเห็นภาพ
ก็เป็นวิดีโอพอดแคสต์ซึ่งมันก็ไม่ได้แบบเป็นสตูจริงๆอย่างน้อยก็มีหน้าให้เห็นเล็กๆน้อยตั้งกล้องตัวเดียวแบบง่ายๆมันน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันกับที่เราทำพอดแคสต์ล่าสุดของกูเดย์บางคนก็จะบอกว่าทำฉากทำภาพทำไมเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะเซิร์ฟคนได้ทุกกลุ่มคนที่เขาอยากฟังอย่างเดียวก็ฟังใช่ๆๆคนที่อยากดูภาพประกอบได้ถูกเพราะอยากดูสีหน้าใช่เราเลือกอีเวนต์ให้ฟังหน่อยได้ไหมเพราะว่าตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เห็นเดอะสแตนดาร์ดทำแล้วเวิร์กมากๆแล้วเราชอบมากก็คือเริ่มมีอีเวนต์หลายอย่างเกิดขึ้นใช่ๆก่อนหน้านี้เราจะเห็นอีเวนต์ใหญ่ๆอย่างเช่นการดีเบตเราอาจจะเห็นอีเวนต์ใหญ่ๆอย่างเช่นการทำอีโคโนมิกฟอรั่มโอ้ครับแล้วหลังๆเราเริ่มเห็นอีเวนต์ที่มันเริ่มผมว่ามันเริ่มเข้าสู่กลุ่มคนมากๆเช่นพีวิทย์ทำ8 minute history on stage แล้วผมก็เริ่มเห็นล่าสุดเป็นผู้ทำงาน SME ผมทำ The Secret Sauce Summit วิธีคิดมันคืออะไรคือผมว่าวิธีการทำมีเดียมันคือการรวมคอมมูนิตี้พี่คนนี้ก็เคยสอนผมแบบนี้แหละคอมมูนิตี้คนชอบกินคอมมูนิตี้คนชอบการเมืองคอมมูนิตี้ที่เป็นนักธุรกิจคอมมูนิตี้ที่ชอบแฟชั่นเราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองครับว่าเราเป็นคนแค่ทำสื่อแล้วก็ทำคอนเทนต์ออนไลน์ผมว่าคอมมูนิตี้เนี้ยจริงๆเขาอยากมาเจอกันนะผมเชื่อถ้าพี่คอดดี้จัดแบบอีเวนต์อะไรสักอีเวนต์อ่ะซึ่งคนก็ต้องอยากมาแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอยากมาเจอพี่คอดดี้หรือว่าเขาอยากมากินมาเดินตลาดนัดกันเราก็เลยไม่ได้มองว่าเราจะต้องทำแค่คอนเทนต์ออนไลน์ฉะนั้นเป็นออนกราวสำหรับเราไม่ได้เป็นออร์แกไนเซอร์แต่เราทำคอนเทนต์ออนกราวออนกราวก็คือคอนเทนต์แบบนึงคนฟังเฮียวิทย์เอกมณิตมาตลอด2ปีพอมาเป็นโชว์มันก็ให้อีกรสชาตินึงใช่แค่นั้นเองครับวิธีคิดง่ายๆแต่นี่คือบอกว่ามันอาจจะเป็นวิธีคิดที่มันดูง่ายแต่จริงๆแล้วเดอะสแตนดาร์ดทำได้ดีคุณเห็นงานอย่างที่คนมารับประวัติศาสตร์8นาทีในรูปแบบที่เต็ม3รอบคุณเห็นงานอีเวนต์ของคุณต่างๆนานาที่คนพูดถึงทั้งประเทศโอ้ขอบคุณแล้วมันเยอะมากแล้วเดอะสแตนดาร์ดทำได้ดีมากๆโอ้ขอบคุณครับน่าจะได้เห็นอะไรเยอะโอ้ขอบคุณมากเลยครับอีกอันนึงที่ชอบเลยต่อให้เคนจะพูดว่ามันคือออนกราวด์คอนเทนต์แหละแต่การทำออนกราวด์อ่ะมันก็ทำยากแล้วเห็นทีมของเคนเข้าใจว่าไม่ได้ใช้เอาท์ซอร์สเยอะครับแต่คุณใช้ทีมอินเฮ้าส์ใช่แล้วสามารถทำงานระดับประเทศได้โอ้ขอบคุณครับทำยังไงถึงจะคุยกับทีมกันยังไงหลักๆมันมาจากแนวคิดเดิมของเราเลยครับคือเดอะสแตนดาร์ดเริ่มต้นด้วยคำว่า creativity กับ trust 2คำนี้ในการทำสื่อเพราะฉะนั้นการทำอีเวนต์เราก็ใช้สูตรเดิมก็คือ creativity กับ trust กระบวนการที่สำคัญที่สุดที่คนอินเฮ้าส์หรือว่าพวกเรากันเองต้องคิดคือความคิดสร้างสรรค์เราต้องตีโจทย์ให้แตกว่าคนต้องการอะไรแล้วเรามีอะไรที่จะตอบสนองในสิ่งนั้นรวมทั้งเราก็อยากให้มันมีอินโนเวชันด้วย อยากสร้างสิ่งใหม่ๆเช่นดีเบตอย่างเงี้ยเราก็อยากทำให้มันแตกต่างอะครับหรือให้มันใหม่เราก็เลยเป็นคนที่คิดเยอะหน่อยเท่านั้นเองผมเสียกระบวนการในการคิดเนี่ยเยอะมากจนบางทีมันเลยเดดไลน์ด้วยซ้ำแต่เราอยากให้มันได้จริงๆแล้วพอมันคิดได้ปุ๊บอะหลังจากนั้นไป execute ไปดีไซน์เรื่องของเวทีเรื่องของสถานที่หรือว่า organizer มารับช่วงต่อ มันก็จะเป็นอีกงานอีกพาร์ทนึงเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนทำตัวเป็น creative house ในการคิดสิ่งเหล่านี้อันนึงเมื่อกี้ชอบอีกคำหนึ่งของเคนพูดว่าขั้นตอนทั้งหมดเคนใช้เวลาคิดนานเราก็เป็นคนที่ชอบใช้เวลาคิดนานเดี๋ยวนี้บางคนจะชอบพูดส่วนทันทีว่าไม่ได้ต้องลงมือไปเลยเดี๋ยวมันจะช้าทำไมต้องเสียเวลาคิดนานในขั้นตอนการทำงานคือผมว่ามันอาจจะต่างกันครับถ้าเป็นการทำคอนเทนต์ออนไลน์คำว่าคิดนานหมายความว่าเราคิดแล้วเนี่ยอย่างน้อยมันมีหน่ออ่อนๆว่ามันเป็นไปได้มันจะประสบความสำเร็จเราคิดกลยุทธ์ให้มันคมก่อนแต่การที่บอกว่าลงมือทำเลยหมายความว่าถ้าเกิดเรามั่นใจสมมติว่าผมคิดได้เร็วโอเคเคาะเลยว่าอันเนี้ยน่าจะแตกต่างแล้วก็คู่แข่งไม่ค่อยทำแล้วเราถนัดเนี่ยคิดได้เร็วผมก็ลงมือทำเลยนะผมก็ไม่รีรอแต่ถ้าเกิดคิดแล้วเหมือนคิดยังไงก็รู้สึกว่าลงไปเล่นน่าจะแพ้ว่ะไม่น่าจะชนะเลยแสดงว่าเรายังคิดไม่แตกเราอาจจะยังสมองยังไม่ถึงในวันนั้นเราก็ต้องคิดให้ได้เพราะฉะนั้นมุมผมคิดว่าการคิดสำคัญมากกระบวนการคิดกระบวนการ brainstorm เนี่ยต้องมั่นใจระดับนึงว่าสิ่งที่เราคิดนั้นน่ะมันมีโอกาสเป็นไปได้โอกาสที่จะชนะหรือโอกาสที่ทำให้คนดูชอบคิดผสมลงมือทำสลับกันไปเรื่อยๆแล้วแต่โปรเจกต์ครับพอคุณนั่งมุมนี้แล้วคุณพูดนี้ออร่าของคุณมันแยงตาเกินเอาตึกหลังละตึกหลังสตูขอโทษนะเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนี่โอ้โหไม่อยู่นี่เฮ้ยกระเบื้องที่เหลือจากห้องน้ำไม่ใช่มุมนี้บอกเลยว่าโซนข้างหลังเนี่ยผมเคยมีชีวิตอยู่ช่วงนี้ช่วงหนึ่งแถวนี้นี่มันเหมือนกันนะใช่แต่ก่อนแฟตเรดิโออะไรก็อยู่ตรงนี้แหละครับใช่เอ้ยเก๋ว่ะครับเฮ้ยตัวนี้ดีมอสจดไว้นี่ผมใช้วิธีการผมจดไว้ผมมาลอกงานเขากำลังจะรีโนเวทเหรอครับเออใช่ครับเพราะลูกห้องออฟฟิศสกปรกมากเลยอ่ะจริงเหรอปลายทางเชิญครับนี่อันนี้ภูมิใจนำเสนอสตูใหม่เพิ่งเสร็จเลยครับยังมีกลิ่นอยู่เลยอันนี้มันเริ่มจากใกล้ความเป็นห้องข่าวของฟรีทีวีแล้วนะจริงเหรอครับเกรดนี้เลยเกรดนี้เลยแจ๋วมากก็ตั้งใจให้มันโปรเฟสชันนอลขึ้นแผนของห้องนี้คืออะไรบ้างก็ถ่ายรายการทั้งหมดที่มี
แล้วก็จริงๆบางทีก็ใช้เป็นห้องเวิร์กช็อปตอนเฮียวิทซ้อมเอกวินิตก็ซ้อมห้องเนี้ยครับเพราะมุมนี้เป็นใช้ได้แล้วใช่ก็คือมันอะไรประสงค์อันนี้ก็เป็นแบบโอเคปล่อยเช่าไหมปล่อยเช่าไหมได้แล้วอยากได้สนใจแล้วสนใจบอกดูดีมากเลยอ่ะเฮ้ยเฉพาะห้องนี้ลงทุนเยอะไหมก็พอสมควรตึกนี้พอสมควรครับแต่ดูดีมากมาตรฐานสตูครับอืมเฮ้ยดูดีเลยแล้วตอนนี้ก็ปกติทั่วไปมีคอนโทรลรูมครับแต่ตอนนี้เล็กๆไม่ได้มีอะไรมากครับก็เป็นห้องแต่งหน้าคอนโทรลรูมอันนี้ยังไม่เสร็จก็จะเป็นคอนโทรลรูมก็เป็นคอนโทรลรูมทั่วไปซึ่งอันนี้แหละมันเป็นครึ่งๆเหมือนสถานีจริงๆละที่มันมีคอนโทรลรูมละใช่ครับแจ๋วมากอันนี้ห้องแต่งตัวเวลามีแขกมาอะไรต่างประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะกลายเป็นแบบเขาเรียกว่าออฟฟิศแบบจริงจังแล้วแหละเป็นเหมือนห้องขาวจริงๆแล้วห้องนี้มีชื่อยังครับสตูดิโอนี้มีชื่อยังส่วนใหญ่เรียกกันว่าสตูหลังไม่ก็สตูใหม่บางทีก็เรียกสตู2อ่ะเดี๋ยวต้องมีชื่อนะครับชื่ออะไรดีก็มีชื่อนึงอ่ะไม่รู้ดิต้องมีชื่อที่มันแบบต้องให้พี่เขาดีตั้งให้แล้วโอ้ยให้พี่โหน่งดีกว่าคนนั้นอันนี้ห้องเก็บเซิร์ฟเวอร์นะครับถึงจุดที่ออฟฟิศต้องมีเซิร์ฟเวอร์ซีเรียสอ่ะ IT เป็น IT ครับผมก็เพิ่งรู้ว่าเขานั่งตรงนี้ครับสวัสดีครับหรออย่าสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้นั่งตรงนี้เหงาแย่เลยนะหนีมาเล่นแอนิมอลคอสซิ่งอยู่ตรงนี้นี่เองเพราะนี่คือเซิร์ฟเวอร์พวกคนนี้เขาน้องดูไอทีอันแนะนำตัวนิดนึงใช่ครับสวัสดีครับผมนนท์ครับเป็นไอทีเซอร์ไซส์เขาช่วยดูพวกไอที security ต่างๆนนท์ต้องย้ายที่นะอย่านั่งตรงนี้นานๆนะอันนี้เหมือนโดนลงโทษเลยข้างหน้าของคุณที่ห้องนั้นน่าสนใจนะเขาทำไมบิ้วจังเลยผมประสานเลี่ยงไปดูเฮ้ยคนเราแบไปเลยเคนปิดก่อนอ่ะไม่บอกแบไม่อะไรโมเสกเลยนะโมเสกเลยโอ้โหนี่คือสโลแกนอันนึงของเดอะสแตนดาร์ด Yes I can นะครับฉันสามารถทำได้ทุกอย่างพอดีแม่มันคืออย่างนี้กำลังจะมีงานเดี๋ยวหาว่าแบบออฟฟิศนี้อะไรเนี่ยเก็บไว้อย่างนี้เลยพอดีว่าเดี๋ยวจะมีงานทาวน์ฮอลล์ตาใสเหมือนกันนะเราแล้วมีปาร์ตี้ออฟฟิศเฮ้ยน่าสนใจประมาณนี้ครับโอ้โหไม่มีอะไรห้องเก็บของห้องเก็บของห้องเก็บเบียร์อ่ะไปต่อเลยเฮ้ยเยี่ยมยากแคนทีนเดอะสแตนดาร์ดครับแคนทีนเหรอก็คือเมื่อกี้ตึกหน้ามีแล้วใช่ไหมทีนี้มันไม่พอไงเพราะคนที่นี่แบบ enjoy eating เออจริงก็เลยขยายเพิ่มเป็นแคนทีนที่นี่ด้วยมี2ที่แต่ที่นี่ใหม่มากใหม่จริงใหม่มากนี่อันนี้ทีมเดอะสแตนดาร์ดไลฟ์สวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับขายขนมเห็นไหมออฟฟิศผมดีไหมมีคนส่งขนมมาให้เต็มเลยเห็นดูดิดูดิน่ารักด้วยใช่โอ้ดูดิเอาคุณกดหน่อยเฮ้ยเอากลับเลยจริงเหรอแล้วข้างในเป็นอะไรอ่ะอ๋อของลายน่ารักจังเพราะช่วงนี้ไหว้พระจันทร์หรอไหว้พระจันทร์ใช่ครับทำคอนเทนต์กันอยู่หรอครับเออแต่ถามนิดนึงผมก็ทำไมชอบมาถ่ายกันตรงนี้แสงเห็นไหมแสงสวยพระอาทิตย์ลงเบ้าตึกลงมาสวยเลยวันก่อนนี้เขาเอากาแฟมาถ่ายกันตรงนี้คนตรงนี้ส่วนมากจะเป็นคนกลุ่มไหนส่วนใหญ่กลุ่มที่นี่จะเป็นกลุ่มแบ็คออฟฟิศครับแบ็คออฟฟิศทีมอีเวนต์ทีมไฟแนนซ์ส่วนใหญ่จะอยู่ตรงนี้ครับนี่ผมมีสโลแกนนะ stable มั่นคงจุดถ่ายรูปออฟฟิศนี้เยอะจริงถ่ายรูปออฟฟิศนี้stable ไหมคุณ stable ไหม นี่ใหม่ stable. มากเพราะว่านี่จริงๆมีรูปตรงนี้เป็นโค้ดแต่ว่ายังไม่ได้ติดเลยนะใหม่มากสวยคือข้างหน้านี่เป็นภาพใช่ไหมข้างหลังนี่เราจะเป็นโค้ดที่แบบอินสปายการทำงานเนี่ยอย่างเช่นเนี้ย journalism is the art of explaining things to people who don't know anything about them อย่างเงี้ยคือสอนเราให้เราแบบตื่นรู้ตลอดเวลาในแง่ของโค้ดต่างๆก็จะเป็นพูดถึง journalism ถ้าเป็นเดอะสแตนดาร์ดจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นของออฟฟิศเราคือข้าไม่ได้ชอบในการดื่มสุรา แต่ข้าชอบบรรยากาศของการล่ำสุรา อะไรวะเนี่ยออฟฟิศเราเออเนี่ยชอบมากกว่าเนี่ยฮะนี่ตัวทีคืออะไรตัวทีครับก็เดอะสแตนดาร์ดครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนจะมีตัวนึงเออไปสนใจละไปฮะขอบคุณนะครับขอโทษทีนะครับอุ๊ยเค้าคุยกันดีมากเลยอ่ะคุยแบบขอบคุณตั้งแต่ทำงานอ่ะคุณตอนเรายังไม่ขึ้นมาเขาไม่ได้คุยกันแบบนี้หรอกไปครับไปครับชั้นต่อไปอันนี้ก็เป็นอีกชั้นหนึ่งชั้น4ครับเห็นไหมมีตัวอักษรหนึ่งแล้วนี่สวัสดีครับตัว S ตัว S ตัว S อันนี้เป็นการออกแบบที่ผมชอบใช่ก็เป็นความเป็นส่วนตัวนี่แล้วก็จะน่าจะเป็นเกณฑ์ห้องประชุมห้องเฮ้ยที่คุณเหลือเยอะมากเลยอ่ะครับมัน2ตึกไงแต่นี่เสียงกล้องมากเลยนะถ้ากลับมาอยู่200คน2ตึกนี้เอาอยู่ไหมอยู่น่าจะถูกป่ะครับใช่มีแผนไหมอยากจะเอากลับมาทำงานที่ออฟฟิศคือผมว่าเดี๋ยวนี้ยุคนี้มันไม่มีคำว่าเข้าออฟฟิศหรือไม่อยู่ออฟฟิศละสำหรับผมนะไฮบริดก็คือแล้วแต่คุณเลยยืดหยุ่นคุณอาจจะอาทิตย์นี้คุณเข้ามาออฟฟิศ2วันแล้วก็อยู่บ้าน3วันเดือนข้างหน้าคุณอาจจะเข้าออฟฟิศ5วันต่อสัปดาห์
อีกเดือนนึงกว่าจะอยู่บ้านคือมันเหมือนยืดหยุ่นอะวันนี้พี่โค้ชอยากกินอะไรวันนี้อยากกินนอกบ้านวันนี้อยากกินในบ้านแล้วแต่แล้วแต่อยู่ที่หัวหน้าเขาไปออกแบบการทำงานจดไว้มอสครับมอสจดไว้ดีไปเฮ้ยแต่ว่าผมก็เห็นพร้อมพี่นะห้องนี้ใหญ่ดีนะใหญ่ผมก็เห็นพร้อมพี่เนี่ยมะเหมียวห้องนี้ไปทำอะไรอะเดี๋ยวจะมีโต๊ะ18ตัวค่ะให้นั่งทำงานเงียบเป็นห้องเงียบอ๋อห้องเงียบห้ามเต้นห้ามอะไรเลยจริงเหรอแล้วห้องเนี้ยโอ้ทำไมพี่เพิ่มห้องเยอะจังขอดูหน่อยสิแป๊บนึงแป๊บนึงอันนั้นบอกเล่าหรือน้อยใจโอ้ใหญ่มากโอ้ห้องพี่เพิ่มใหญ่มากมะเมียวทำไมห้องนี้มันใหญ่จังมันใหญ่จริงๆอ่ะเออมันใหญ่มากมันตรงนี้อีกเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเป็นปัญหาภายในเดี๋ยวผมจะคุยหรอสุดท้ายแล้วจบแล้วจบแล้วอ่ะสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายโอเคโอ้ยดีด็อกนี่อารมณ์เหมือนสตูดิโอโยคะไหมห้องนี้เฮ้ยอันนี้ถ้าเป็นออฟฟิศหนึ่งสำหรับคนสัก30คน40คนชั้นนี้พอแล้วใช่สบายถูกเพราะว่าคุณมีห้องประชุมห้องทำงานห้องอะไรแบบเยอะอันนี้เป็นห้องประชุมแล้วก็ตรงนี้เป็นพื้นที่แบบส่วนกลางครับ coworking space แล้วก็เป็นพื้นที่ workshop ใหญ่มากก็2ตึกรองรับคน200กว่าคนสบายน่าจะไหวอยู่เนาะสบายนี่มีหลายห้องที่วันนี้ผมก็เห็นเป็นครั้งแรกอันเนี้ย แล้วคนดูก็คงเห็นครั้งแรกเหมือนกันเนอะจริงๆยังมีอีกสตูนึงอยากไปดูไหมเดินไปนิดนึงครับสุดท้ายละจบคือเดินออกจาก2ตึกนี้ถูกไหมใช่เราเช่าอีกสตูนึงครับไหนสตูดิโอโน่นฮะทางนี้เหรอใช่ครับเชิญครับเฮ้ยเมื่อก่อนจะมีร้านอาหารข้าวแกงตรงนี้ยังมีอยู่ป่ะไม่มีแล้วครับหรอมันต้องพอโควิดมันเจ๊งไปหมดเลยมันไปหมดเลยใช่ไหมใช่อันนี้มีชื่อแล้วนี่ชื่อคืออโนนิมัสนี่แหละครับก่อนหน้านี้สตูดิโอเป็นสตูดิโอเกมอ๋อเหรอเล่นเกมแล้วก็เราก็เช่าที่เพราะว่าเขาเปลี่ยนที่ก็เลยมาเช่าที่ตรงนี้แทนแต่เช่าไปเช่ามาก็เป็นของเรายาวเลยยาวเอออ้าวเจอเลยครับเปิดให้หน่อยครับนี่ security สูงผมยังเข้าไม่ได้เลยนะตามชื่อยี่เขาเลย What is your secret นี่สตูดิโอใหญ่ที่สุดของเราก็จะใหญ่กว่าสตูเมื่อกี้แจ๋วเลยทีนี้2ชั้นข้างบนจะเป็นอะไรบ้างห้องเนี้ยห้องนี้ก็เป็นห้องประชุมหรือว่าห้องรับรองลูกค้าคือหลายครั้งเนี่ยก่อนหน้านี้เราให้เขานั่งตรงนี้ลูกค้าหรือว่าคนที่ติดตามแล้วบางทีมันเสียงมันเข้ากล้องไงเราก็เลยแบบอ่ะถ้างั้นให้เขาแบบอยู่สบายๆตรงนั้นดีกว่าแล้วก็สามารถดูได้จากข้างบนน้องๆก็ดูเติร์ดสแตนดาร์ดตัวนี้เยอะขึ้นครับยิ่งถ้าเป็นคนรุ่นผมอ่ะหรือเพื่อนๆพี่ๆเขายิ่งดูสแตนดาร์ดก็จะเห็นที่นี่อยู่กันแฮปปี้ก็ดีเราจะได้มีอะไรดีๆดูขอบคุณครับจริงๆนะอันนี้เยอะมากเลยไม่ใช่ว่าแค่เชียร์เขานะต้องเอาของมาติดสินบนด้วยหรือต้องเลี้ยงทีมเขาเขาจะมีแรงไปทำคอนเทนต์ให้เราดูฮะเพราะว่าคนที่นี่ stay hungry ครับไปกินติมหน่อยไหมกินติมดีกว่าไปติมไปติมวันนี้เนื่องจากว่ามา The Standard ครับก็คือว่าเราได้ถามคนในออฟฟิศไปแล้วแหละว่าอยากกินอะไรกันออฟฟิศเขาใช่ครับเขาอยากกินอะไรกันอ่ะเขาบอกว่าอะไรก็ได้อะไรก็ได้ใช่วันนี้ก็เลยแบบว่าไผ่ทองครับเอาหน่อยนอกจากไอศครีมเราก็มีถั่วมีลูกชิดโอ้แข็งอยู่นะโอ้โหนี่ฝั่งถ้าบอกว่าหลังกล้องตอนนี้คือกินกันดุเดือดมากนะครับทุกประการอันนี้ไม่ใช่ลูกค้านะฮะแต่ยืนยันตรงนี้ว่าเข้าได้นะฮะอันนี้หวานๆเลยนะฮะแล้วรับเงินคู่ด้วยนะไปออฟฟิศไหนเนี่ยออฟฟิศนั้นรับเงินด้วยอร่อยเหมือนเดิมครับอร่อย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 ใครกินไผ่ทองพี่มาร์ชเชอร์เลยพี่มาร์ชเชอร์เลยโอเคครับมาถึงออฟฟิศเดอะสแตนดาร์ดทันทีเราอยากจะรู้ว่าเจ้านายของคุณเป็นคนยังไงเพราะว่ามิ้งทำอยู่แผนกคำนี้ดีเนาะเพราะฉะนั้นเจ้านายของมิ้งก็จะเป็นคุณบิ๊กบูนใช่เป็นพี่บิ๊กคำนี้ดีใช่พี่บิ๊กเป็นคนที่จะน่ารักกับพี่น้องๆในทีมมากเขาจะเป็นคนที่เปิดอิสระน้องอยากทำอะไรทำเลยใช่เพราะฉะนั้นก็เลยได้ทำคอนเทนต์ภาษาเหนือที่สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาเหนือได้อ๋อเหรอใช่แล้วอันนี้คือเราเป็นคนคิดเองหรือว่าช่วยกันคิดเป็นไอเดียเป็นไอเดียที่คนในทีมเขาเสนอมาด้วยแล้วก็แบบลองทำดูสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อวีครับทำอะไรที่นี่ครับก็ตอนนี้ก็เป็น English Content Creator ดูสำเนียงนี่คงต้องหลบเลยนะ บรรยากาศในออฟฟิศที่นี่เป็นยังไงบ้างผู้คนหรือว่าเจ้านายผมก็โตที่ต่างประเทศมาเกือบ10ปีผมเพิ่งกลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็ทีมคำนี้ดีที่ The Standard นี่ก็คือเป็นกลุ่มสังคมไทยแรกเลยของผมซึ่งก็ทุกคนก็ต้อนรับผมอย่างดีแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าที่นี่ก็เป็นเหมือนแบบเป็น second home นะก็มีความสุขทำงานที่นี่ทุกคนก็ไฟแรงเหมือนกันเรามาดูตรงนี้ดีกว่านี่คือแกงชั้น5ที่จะไม่ลงมาอีกแล้ว ชื่ออะไรครับชื่อปั้นครับเป็นยังไงบ้างคอนเทนต์เอ้ยเป็นครีเอเตอร์ใช่ไหมใช่ครีเอเตอร์ที่นี่ทำงานหนักไหมก็หนักนิดนึงแต่ว่าก็ยังรู้สึกโอเคอยู่ครับแต่ถ้าไม่มีกล้องตัวนี้แต่ไม่เขียนอยู่ตรงนี้นะจริงๆเราไม่ได้เดิมเลยสวัสดิการที่นี่ชอบรู้สึกว่าชอบสวัสดิการของออฟฟิศนี้อะไรที่สุดน่าจะเป็นเรื่องการจอดรถที่นี่แล้วก็จอดแฝงสมมุติว่าใครที่มีรถยนต์ส่วนตัวอย่างเงี้ยก็จะได้สติ๊กเกอร์
สติ๊กเกอร์ของออฟฟิศของออฟฟิศแล้วทีนี้มันอยู่ในโครงการโครงการของ RCA อะไรแบบนี้หมายความว่าเวลาเรามา RCA อะไรเงี้ยอุ้ยต้องรับบัตรเราไม่ต้องเราฟรีเรามาปุ๊บเราฝากรถจอดรถเราจอดได้กี่ชั่วโมงก็ได้อะไรแบบนี้จริงๆมีพี่คนนึงที่ได้สวัสดิการเยอะพอๆกับผมและใช้คุ้มมากเหมือนกันคือชื่อพี่ท็อปพี่ท็อปคือเขาบอกว่าพี่ได้สวัสดิการที่เยอะกว่าเขามันจะมีคนละนินทาอยู่ใช่ครับโปรพี่เคนโปรพี่สายโปรพี่เคนโปรพี่สายต้องอธิบายอย่างที่พี่สายเนี่ยครับก็จะเป็นดูฝั่งเรื่องขายครับแล้วพี่เคนก็ดูฝั่งเรื่องคอนเทนต์ก็ตำแหน่งก็เท่าๆกันแล้วผมมาสนิทกับพี่เคนในระดับหนึ่งเพราะว่าทำงานใกล้ชิดแล้วเราก็เลยได้สวัสดิการเพิ่มเติมมากเหนือกว่าคนอื่นนั่นก็คือจากพี่สายพี่เคนไม่เคยได้เลยคือพี่เคนจะเป็นอย่างงี้สมมุติว่าเขารู้ว่าแบบน้องๆเหมือนจะไปตลาดกันไปตลาดปุ๊บเขารีบหยิบมาล่วงหน้าปุ๊บเอาไปซื้อ 5,000 นึงคุมมูฟได้แต่ถ้าเป็นพี่สายครับบางทีพาไปร้านผ้าละร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วเป็นไงเป็นอิซากายะเบรกแตก 10,000 นึงพี่เคน500ตัวปิวนี่นะเขามันเป็นคอนเซ็ปต์รายการเขาเป็นรายการเขาทำงานที่นี่เป็นยังไงบ้างสนุกมันเป็นออฟฟิศคนรุ่นใหม่อ่ะอืมมันเหมือนกันเหมือนกู๊ดเดย์ทุกคนทำงานแบบดูมันมีแต่วัยรุ่นอ่ะเราจริงคนที่โตหน่อยก็วัยรุ่นคล้ายๆกันทุกอย่างก็ที่นี่ทำงานเข้าออฟฟิศกี่โมงไม่มีไม่เข้าออฟฟิศไม่เข้าไฮบริดสุดๆอย่างซังออฟฟิศไฮบริดใช่อย่างซังมีลูกอย่างเงี้ยรักลูกรักบ้านเคยเจอเจ้านายดุบ้างไหมถ้าพี่เคนเรียกว่าดุอ่ะ 20% ของ PhD PhD แบบ no 1 number 1ไปเลยอ้าวนินทา PhD อีกแล้วนะตอนนี้มาแวะเมาส์มอยนินทาคิดถึงบรรยากาศอย่างนี้มากเลยนะไม่เจอนานมากการที่แบบมีกล้องมา2กล้องแล้วก็คุยไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยปกติต้องแบบว่าเฮ้ยต้องไปคลิปอะไรต้องข้อมูลเป๊ะไงแต่โหคิดถึงกล้องแบบนี้มากครับเดี๋ยวครั้งหน้าไปออฟฟิศไหนก็อย่าลืมติดตามนะครับกับเจ้านายปาถุรุ่นน้องนินทาครับ